สวัสดีผมเองมิกกี้เมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยพาพ่อมึงนุ๊บโปรเทพทูน่าเอาน่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินตับไอ้จ๊บเลี้ยวผิดทางเดินๆไม่ใช่ทางนี้เดินๆชนมั่วทีนี้ชนอ้องชนอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยเนี่ยขับรถเป็นมั้ยเป็นน่าเธอเชื่อสิว่าฉันขับรถเก่งที่มึงชนอีกแล้วนะเอ้าที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอ้าวรถพังเลยกูมากับหัวงอกอย่างนี้เองดูเหมือนว่าพวกเราจะกลับมาในบล็อกเบิร์กแล้วสินะใช่แววว่าแต่กลิ่นนี่มันคุ้นๆเหมือนกูเคยได้กลิ่นนะผมรู้สึกคิดถึงทะเลไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ถึงแม้ว่าหรือไม่ก็บางทีเราอาจจะเอาทะเลมาอยู่ในบล็อกเบิร์กเลยล่ะเอาทะเลมาอยู่ในบล็อกเบิร์กเนี่ยนะทำไงล่ะเมียจ๋าฉันได้ยินมาว่าถ้าสมมติเราสร้างบ้านบนน้ำล่ะอะไรนะทำได้งั้นเหรอแล้วมันทำยังไงผมมีความคิดเราจะสร้างแบบโมเดิร์นไหมล่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเอาล่ะไม่พูดจะเพลงเราไปสร้างกันเลยดีกว่าวู้เอาล่ะผมจะใช้สกิลในการสร้างบ้านทั้งหมดที่ผมมีออกแบบบ้านแบบนุ่มนวลให้คุณผู้ชมดูกันแล้วกันนะดูการสร้างบ้านแบบริมทะเลมันต้องสร้างบ้านแบบโมเดิร์นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวไปเลยนี่ไงล่ะสำหรับนอนให้แบบครบครันเนี่ยอุปกรณ์มันครบครันเหมือนกันนะตรงหน้าต่างนี่อย่าลืมวางนะทีนี้เป็นทีวีแล้วก็ไฟอย่าลืมวางด้วยล่ะท่าดาเป็นไงล่ะนี่แหละบ้านของพวกเราออกแบบบ้านที่แบบโมเดิร์นไงล่ะโอ้โหแจ่มแจ๋วกระเทียมดองผมรู้นะผมคิดถึงทะเลน่ะแต่ทะเลที่นี่ไม่เห็นมีชายหาดเลยแต่ไหนจะชายหาดทะเลที่ไหนไม่มีชายหาดเนี่ยไม่รู้ล่ะแต่ตอนนี้ฉันเห็นบ้านที่ทันสมัยอยู่บนน้ำอ่ะนะโอ้โหมันช่างน่าอยู่อะไรเช่นนี้จะยังไงก็ช่างเถอะแต่เราจะเข้าไปในบ้านยังไงอ่ะว่ายน้ำไปไงมันเป็นการออกกำลังกายคาร์ดิโอที่ดีอะนะจริงๆแล้วก็ลืมคิดไปดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องว่ายน้ำไปจริงๆสินนะแฮเอาจริงเหรอครับเนี่ยเอาช่างมันเถอะว่ายน้ำไปดีกว่านี่แหละทางเข้าบ้านที่ดีที่สุดว่ายน้ำไปบริหารกล้ามเนื้อดีๆเปิดประตูเข้าไปเย้ช่วยหน่อยนั่นมันหน้าต่างไอ้ครูเมื่อกี้ผมหยอกเล่นน่ะเป็นไงพาทัวร์บ้านนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าห้องนอนในตรงนี้เขาเรียกห้องนอนที่น่านอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวไงล่ะแล้วผมคิดว่าทำไมที่นี่มันเล็กจังเลยอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยคับแคบเหลือเกินเขาเรียกว่าอยู่แบบเรียบง่ายไงตอนนี้พวกเธอคิดว่ายังไงล่ะที่รักผมชอบที่นี่มากเลยนะแม่เป็นไงโหน่าจะอยู่สบายดีผมคิดว่าที่นี่เหมือนหลับหูหลับตาสร้างมายังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดในตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่เนี่ยอุปายเด็กเฮียและอีกอย่างหน้าไหนห้องของผมล่ะอย่าบอกนะว่าลืมสร้างห้องให้ผมอีกแล้วอ่ะสรุปแล้วผมมีตัวตนในนี้ไหมเนี่ยแน่นอนไม่มีห้องของนายหรอกนะแล้วกูมาอยู่ที่ทำไมวะเนี่ยนายแบ่งห้องที่ดีที่สุดของพวกเราไปได้นะเอาไว้นอนเล่นขำๆไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็แบ่งกันนอนนายนอนพื้นพวกเรานอนเตียงไงเอ้าแล้วสรุปกูมานี่ทำไมวะเนี่ยด้านหลังบ้านมีอะไรวะอ๋อโอ้สระว่ายน้ำว้าวนี่เป็ดน้อยเด้ฮะนี่ตลกใช่ไหมเนี่ยฮะก็นายบอกว่านายรักทะเลนายก็นอนแบบลอยน้ำมึงเป็ดน้อยนั่นไงใช่แล้วเราก็เป็นเพื่อนบ้านของนายไงล่ะโอ้โหลงไปเล่นเลยดีกว่าโอ้โหช่างสบายใจโอ้โหเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไงนี่คือเป็ดไงเนี่ยเป็ดไงนี่เป็ดลอยน้ำไงรู้จักไหมสุดยอดเลยมีเป็ดลอยน้ำด้วยโคตรชอบเป็ดลอยน้ำก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูป๊อปปี้ลูกขี้ไม่กดชักโครกอีกแล้วนะต้องให้แม่บอกอีกกี่ครั้งนี่ต้องบอกแม่จ๋าแม่ผมว่าพวกเรานั้นเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะไม่กลัวปัญหาช่วงนี้บ้างหรือไงไม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลาล้างจานให้ชักปลั๊กออกด้วย
ไม่บอกกี่ครั้งนะฮะไม่ผมมีเรื่องปัญหามากกว่านั้นนะไม่ใช่ปัญหานั้นน่ะปัญหาอื่นที่เราไม่เคยเจออ่ะเข้าใจไหมแม่ต้องการที่จะถามว่าลองดูที่หน้าต่างสิออกไปดูที่หน้าต่างสิยังวะอะไรวะน่าก็เป็นผลงานโง่ๆของไอ้นูบไงล่ะบ้านกากๆอ่ะแม่ไม่เคยเห็นหนอผมคิดว่าเราทำได้ดีกว่านั้นน่ะนะพวกเราสามารถสร้างให้มันเสร็จได้เลยนะแบบง่ายๆอีซี่อีซี่เลยก็น่าสนใจดีนะการสร้างบ้านแบบถมน้ำลายใส่พวกนูบเลยอะแล้วเป็นโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วแล้วตาทำได้อยู่แล้วสร้างบ้านบนน้ำอย่างงั้นเหรอกระจอกสิ้นดีเอ๊ะแม่แล้วเราจะไปสร้างอ่ะพ่อมาคุยอะไรกันน่ะเขาคุยด้วยคนสิเฮ้ยมาหล่อเท่อย่างงี้ฮะบ้านโมเดิร์นบนน้ำกันเหรอน่าสนใจอะเห็นไหมพ่อยังชอบมันเลยมันจะเป็นเหมือนการอยู่ในห้องน้ำที่ใหญ่ๆเลยนะได้โปรดเถอะแม่คิดหนักคุณคริสเฮ้ยวันนี้ผมเป็นวิศวกรการออกแบบในการสร้างบ้านนะครับวันนี้จะมาสร้างบ้านแบบโปรเฟสชันนอลของลูกบอกกันเลยทีเดียวเชียวการสร้างบ้านบนน้ำมันทำง่ายอยู่แล้วอ่ะเลยครับการสร้างบ้านแบบอีซี่แค่นี้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆโอ้โหแล้วการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในน่ะมันต้องทำให้มันสวยงามอย่างนี้นะไงล่ะครับตกแต่งหน้าตรงหน้าต่างบนในตรงเฟอร์นิเจอร์พื้นให้มันสวยงามอ่ะแบบโมเดิร์นกันเลยทีเดียวเชียวเยี่ยมในที่สุดก็เสร็จสวยมากเลยค่ะผัวขาผัวมีการออกแบบสร้างบ้านที่น่าสุดยอดเลยสวยสุดยอดบ้านกลางน้ำงั้นเหรอสวยจริงๆเฮ้ยสร้างมาตั้งนานจะบอกว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยอะอะไรนะมันก็เข้าไปอาบน้ำสิงั้นเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะไหนข้างในมีหน้าอยู่ใช่ไหมโอ้โหหัวเรานี่เก่งสุดยอดเปิดประตูดูโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ภายในสวยมากเลยค่ะผัวขาสวยจริงๆเลยเฮ้ยกระโดดยกเยกปิดประตูด้วยนี่แม่นี่เป็นบ้านที่สุดยอดไปเลยผมอยากจะอยู่ที่นี่แล้วอะแล้วไหนห้องน้ำอยู่ไหนผมอยากไปห้องน้ำมากเลยตอนนี้ฮะห้องน้ำอยู่ไหนวะป๊อปปี้มันจะมาขี้ทุกที่ในตอนนี้ไม่ได้นะจะบอกให้จับตีต้นเลยแล้วพอมาถึงที่นี่กันเองนั่นจะทำให้บ้านหลังนี้มันเหม็นระดับขาดแล้วก็ใช่ไหมถ้างั้นก็ไม่มีทางเลยนั่นหมกขี้ตรงกระถางต้นไม้นี่เลยแล้วกันนั่นช่วยดับกลิ่นนะทำเป็นปุ๋ยตดให้ดมซะเลยป๊อปปี้นั่นแกกำลังจะฆ่าดอกไม้ทิวลิปที่ฉันรักนะเอานั่นนั่นต้นไม้ล่ะผมไม่รู้เรื่องนะผมหาไปขึ้นนอนเลยดีกว่านะไอห้องน้ำอยู่ไหนก็หาห้องน้ำก่อนmy god ห้องน้ำที่เรารักนี่มันห้องน้ำที่เราชอบสุด perfect สุดห้องน้ำนี่เราชอบไงเราชอบมันนั่งตรงซิงค์ล้างหน้าและผมอยากจะบอกนะออกไปได้แล้วกูจะขี้โว้ยยังไม่ออกอีกโอ้กลิ่นนี่มายินข้างนอกเลยอีกลิ่นคุณผู้ชมคุณได้กลิ่นขี้ใช่ไหมโอ้โหผัวขาลูกขี้เหม็นชิบหายเลยค่ะแต่ว่าเป็นบ้านที่ดีนะเราชอบจังเลยนี่มันอะไรอีกล่ะเนี่ยโอ้โหใครนี่มันไอ้พวกครอบครัวหล่อเทพทรูนี่นะแล้วพวกแกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแม่จะบอกอ่ะพวกเรากับลิ้นในตัวน้อยๆมาฝากพวกเธอนะแปลกใจจังว่าเธอน่ะหายไปไหนมีกอบลินอยู่ในห้องน้ำกอบลินอยู่ในห้องน้ำแล้วมันเข้าไปได้ยังไงโอ้โหอยู่บนห้องน้ำนี่เองเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพวกมึงมาทำเชี่ยอะไรกันที่นี่เนี่ยฮะเฮ้ยแล้วเธอไปเอาแครอทนั้นมาจากไหนอะตู้เย็นยังไงล่ะเป็นโปรซะอย่างกระเสือกโง่ใช่ไหมใช่นมของพวกเธอก็หมดอายุแล้วอะนะออกไปจากบ้านพวกกูเดี๋ยวนี้เลยนะน
ี่เป็นฝันของพวกเราว่าที่จะมีบ้านโมเดิร์นที่ลอยน้ำล่ะนะโมเดิร์นงั้นเหรอนี่เขาเรียกว่าโมเดิร์นยังงั้นเหรอมันเหมือนบ้านสมัยยุคกลางเลยอะเอางี้ดีกว่าถ้าอยากให้บ้านมันดูโมเดิร์นจริงเราขอซื้อบ้านต่อจากพวกนายอีกรอบได้ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะจะซื้อไปทำหอยอะไรครับเนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นบ้านที่พ่อจะสร้างขึ้นมาล่ะนะแน่นอนพวกเราพร้อมที่จะขายบ้านที่นี่ให้แก่เดี๋ยวกันนะแม่ไม่ถามใครเลยสักคนไม่ถามสุขภาพกูเลยสักคำโอ้อย่างนั้นเหรอฮะขายแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ถามกูเลยเดี๋ยวนะแม่ขอโทษนะไม่มีปัญหาอะไรไหมพ่อทำอะไรสักอย่างสิพ่อทำอะไรนะพ่อขอโทษนะลูกไม่สามารถทำอะไรได้อ่ะนะก็ขายไปแล้วอ่ะซื้อคืนไม่ได้แล้วอ่ะขายไปเท่าไหร่อ่ะครับพ่อขายทุกๆอย่างเลยอ่ะลูกก็ได้มาทั้งหมดประมาณ500,000โลบัคอ่ะนะ500,000โลบัคทำไมล่ะตอนนี้เราก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้แล้วอะนะว่าแต่ไอ้ก๊อบลินที่มันพูดถึงนี่มันอยู่ไหนผมว่าบ๊อบบี้มันพูดถึงอยู่ในห้องน้ำนะครับพ่อนั่นจะยืนเบ้ออะไรอยู่ล่ะไปหาสิมันต้องอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเขาบอกอยู่ในห้องน้ำนี่ไหนเอาเปิดไม่ได้เอาอยู่ไหนก๊อบลินอะก๊อบลินตัวนั้นน่ะหลังประตูนี่ก็ไม่มีห้องนี้ล่ะนี่มันห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้ใครนี่ใครเนี่ยเอาใครวะเนี่ยไหนก็ปรินดีวะนี่แกมาทำอะไรบนเตียงของพวกเรานี่ไอ้บูตอนใครวะเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยละกันตอนแรกฉันได้กลิ่นขี้อยู่ในห้องน้ำแล้วฉันก็จัดการปลอมเป็นก็ปรินยังไงล่ะว่าแต่ทำข้อตกลงแล้วหรือยังล่ะแน่นอนตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นของพวกเราแล้วนะแล้วทำไมพวกเธอถึงต้องการบ้านหลังนี้นักหนาล่ะเหมือนมีใครขี้ในนี้เลยอะจริงๆนะพวกเราก็จะหาขี้ฟรีไงล่ะว่าแต่พวกเธอมาอยู่ที่ไหนที่นี่เนี่ยฮะแกต้องการที่จะสร้างบ้านหลังนี้ใช่ไหมก็มันไม่มีเงินนี่ฉันไม่มีเงินที่จะสร้างบ้านต่อแล้วฉันเสียใจจริงๆนะที่ฉันต้องพูดคำนี้แกมันเกรียนชัดๆเลยฉันหมายถึงว่าถ้าพวกแกไม่ยอมจ่ายค่าอุปกรณ์ให้ฉันก็ไม่สามารถสร้างบ้านให้พวกแกได้ยังไงล่ะนั่นเอาไป3,000,000โลบัคเลยป่ะโอ้โหรู้สึกรวยขึ้นมาทันทีเลย3,000,000โลบัคพวกเธอนี่บริหารเงินกันไม่เก่งซะเลยแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะสร้างให้ละกันนั่นไงล่ะเต้นโชว์ทีโอ้โหรู้สึกรวยขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหรวยละจ้าเอาล่ะและนี่ก็คือบ้านของพวกเธอนะไม่ต้องทำอะไรมากฉันสร้างเสร็จแล้วบ้านนายอยู่จังใช่บ้านนายอยู่มากแต่บ้านมันดูน่าอยู่กว่าเดิมอะนะว้าวทำได้ดีนี่อย่าน่าเกลียดน่าอยู่จริงก็นี่มันเป็นธุรกิจของฉันจะสามารถเอาแบบบ้านสร้างบ้านได้รู้สึกดีใจจังเลยมีตังค์ใช้แล้วรวยจัดๆตอนนี้ไปละบายมันได้เงินมันก็ไปเลยอ่ะแล้วไม่เป็นไรเราได้บ้านแล้วอ่ะแม่เราไปดูในบ้านกันดีกว่าได้เลยลูกเราไปดูในบ้านกันดีกว่าว่าบ้านเรามีอะไรบ้างก็ดูในบ้านโอ้โหบ้านช่างน่าอยู่กว่าเดิมอีกนะเนี่ยมีเปียโนห้องครัวโอ้โหช่างน่าอยู่ที่คำล่ำลือฝีมือของยายนั่นจริงๆเลยก็ไปดูโอ้โหมีที่นั่งก็โอ้โหเนี่ยคือห้องอะไรขึ้นไปดูข้างบนสิห้องนอนแล้วก็ตากอากาศโอ้โหช่างน่าอยู่จริงๆถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมถ้าคุณชอบบ้านไหนบ้านแต่ละหลังเต็ม10ให้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ร่วมสนุกไว้ที่ด้านล่างด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า